ป้าเล็กตำสั่งข้าวบึ้มบึ้มมากบึ้มจริงกุ้ง60บาทให้เยอะมากดีโอ้ยอย่างมากโอ้มาเป็นสวนเลยมั้งงั้นเมนูนี้คุ้มค่านะกับการขับรถมาขนาดนี้สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะวันนี้บอลจะพาทุกคนไปกินอาหารนำสั่งครับมาไกลถึงขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้เราอยู่ที่ไม่สนใจเขาด้วยบางนากิโล12สนใจอยู่นี่ไงคือไกลตอนแรกเว้ยทุกคนแบบคุยกับพี่ทิงบอกว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้ใกล้บ้านบอลเน่เลยนี่คิดว่าแบบ20นาทีถึงกดแมปจากบ้านทุกคนประมาณชั่วโมงนึงงงเลยชั่วโมงกว่าใช่แต่คือจังหวัดเดียวกันจังหวัดสมุทรปราการอยู่คนละฝั่งเออแต่คนละฝั่งเราจะพาทุกคนไปกินอาหารตามสั่งซึ่งมันไม่ธรรมดาเว้ยมันให้เยอะมากๆแบบข้าวบึ้มอ่ะใช่คำว่าข้าวบึ้มเลยเหรอเออเป็นข้าวบึ้มชื่อป้าเล็กตามสั่งข้าวบึ้มข้าวไม่รู้จะบึ้มหรือว่ากลับบึ้มเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าเด็ดแน่นอนแล้วร้านเขาทำไมพี่ดิ๊งมีโต๊ะเดียวใช่โต๊ะเดียวอย่างกระจกโต๊ะเดียวนึกว่าเอามาเสร็จเรานัดเขาไว้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยครับมาครับเราใกล้ถึงร้านแล้วฮะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ประเทศไทยนะครับผมเอาจริงๆนะถ้าเอาให้พี่มาหลัง6โมงอ่ะคิดว่าเราพี่มาฆ่าพี่เราจะไปกินอาหารตามสั่งจริงใช่ไหมใช่ของอร่อยก็ต้องพยายามนั่นไงนั่นไงผิดทางเลยเลยกลับรถกลับรถเลยหน่อยเลยแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวบอลพาไปถึงที่ปกติแล้วบอลชอบหลงทางตลอดทำไมเสียงถุงปกตินะบอลชอบหลงทางตลอดเลยอะค่ะโตเกียวไหมคะโตเกียวมีมือเทล่ามีรถในหัวค่ะสคิปปี้แล้วก็มีรถชิปแคปค่ะนี่นะครับเราถึงแล้วนะครับร้านอยู่นี่จอดหน่อยสวัสดีครับจอดตรงไหนได้ครับจอดแล้วเดี๋ยวจอดข้างๆอ๋อเดี๋ยวลองหาที่จอดดูก็ได้ฮะขวาหน้าได้เลยครับป้าเล็กวนนู่นสีแดงเหรอใช่วนลงไปเลยรถกุ้งไม่ใช่เรือดำน้ำป้าเล็กติ๊กตอกว่ะเฮ้ยป้าเล็กติ๊กตอกอ่ะป้าเขาดังในติ๊กตอกป้าเขาดังในติ๊กตอกใช่ป่ะเปลี่ยนชื่อร้านแล้วดูดิเป็นป้าเล็กติ๊กตอกตามสั่งบึ้มบึ้มมีหมดเลยกะเพราพริกแกงกุ้งหมึกหมูกรอบมีทุกอย่างเลยมีป้าเล็กอยู่นี่นะฮะมีโต๊ะเดียวเลยใช่ไหมครับป้าเล็กตัวเดียวเลยจ้ะไม่ได้ให้ทานจ้ะเพราะว่าโควิดมันเยอะจ้ะไอ้กองเดียวเลยค่ะอ๋อโอเคครับมาหมูนะฮะชื่ออะไรน่าให้ดีมะม่วงเหรอวันโม่วันโม่วันโม่ฟังเป็นมะม่วงวะมาที่ร้านนี่ต้องสั่งอะไรชอบกินอะไรมากที่สุดเดี๋ยวสั่งตามเลยกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบนะมีอะไรอีกขนมหมูกรอบขนมหมูกรอบคะน้าได้ไหมจ้ะอันไหนอร่อยไว้คะน้าคะน้าอ้าวพูดคะแนนหน่อยเอาอีกเมนูนึงด้วยได้ไหมผัดมาม่าอะไรที่เมาไม่มาม่าพูดไวๆเลยพี่อ๋อไวๆอยากกินมาม่าได้ป่ะมาม่าต้มหรอไม่กลัวแล้วไปหั่นผักต่อบ๊ายบายเรียกมาแนะนำเมนูได้ออเดอร์ยังได้ออเดอร์แล้ว3อย่างครับทุกคนกะเพราหมึกกุ้งเหรอจริงเหรอปกติใครเป็นคนอ่านเมนูอะอ๋อหนูโอเคไม่งั้นจะเขียนทั้ง3บรรทัดโอเคจัดไปครับป้าปกติสั่งได้ทุกอย่างเลยนะก็เลยได้ทุกอย่างจากคนก่อนมากสั่งอะไรครับป้าสั่งกุ้งสั่งหมูกรอบป้าเล็กเปิดมานานยังไง10 กว่าปีแล้วแล้วร้านนี่คือเพิ่งเปลี่ยนชื่อร้านเลยนะครับป้าเล็กเดิมเป็นตลอดเดี๋ยวนี้เด็กก็เติมให้อ๋อเด็กเติมให้เป็น TikTok ใช่ป่ะฮะใช่เพราะว่า TikTok คนมาถ่ายรีวิวแล้วดังใช่ไหมดังขายถึงกี่โมงครับคุณป้า5:00 ถึง 5:00 วันหนึ่งขายได้ประมาณกี่กล่องครับม
มันก็นับไม่ได้เกินร้อยแน่นอนแต่ช่วงนี้คนจะเยอะป่ะคะเดี๋ยววันอาทิตย์เที่ยววันนี้วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดมาดูหั่นหมึกหน่อยฮะโอ้โหนี่นะครับหลังบ้านครับหมึกตัวใหญ่มากมันคือหมึกอะไรครับพี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะฮะป้าบอกหมึกอินโดนี่นี่ดูหนวดนะของดีอันนี้นี้ไปครับไปกินกันในรถนะฮะไปแล้วครับคุณป้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะกินให้อร่อยเลยฮะเยอะมากหนักมากเหมือนยกเวทแล้วเนี้ยให้เยอะมากเลยอ่ะบ๊ายบายขอบคุณครับคุณป้าน่ารักมากแถมให้ด้วยตัวพี่เป็นได้ทุกอย่างเหรอใช่เป็นได้ทุกอย่างซื้อขั้นใหญ่กว่านี้นะบางทีพี่เป็นโต๊ะกินข้าวนะเออใช่เยอะมากคุยกุ้งทุกคนกะเพรากุ้งกะเพรากุ้งเบิ้มมากเบิ้มจริงกุ้งกุ้ง60บาทให้เยอะมากป้าเขาขายได้กำไรจริงๆเขาได้กำไรนิดเดียวเขาบอกไปครับไปกินมากผัดแบบถึงเครื่องมากเลยอ่ะหอมแบบใบกะเพราเคยกินกะเพราแล้วแบบเจอวิญญาณมั้ยวิญญาณเนื้อสัตว์อันนี้คือแบบมาเต็มมากกุ้งกี่ตัวเกิน15นะพี่บอล20อ่ะ20อัพจริงๆนี่บอลกินไป4ตัวแล้วฮะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ประมาณ30ตัวถึงชัวร์คิดง่ายๆตัว2บาทก็ยังคุ้มอ่ะกับเผ็ดสะใจมากนะครับได้แบบน่าซื้อมากอร่อยมากมุนคูณอร่อยอร่อยจริงคุ้มกับการขับรถมาไกลนี่ผัดมาม่าขี้เมาทะเล60บาทเหมือนกันเฮ้ยทำอะไรโหเล็งไว้เลยนะชิ้นนั้นน่ะยิงแล้วอ่ะคือว่ากินหมึกย่างใช่หรอรสชาติดีชิมป่ะชิมก่อนชิมหมึกก่อนละกันดิใช่ไหมอร่อยมากเลยมันเนื้อมันเด้งมากเหมือนพอมันผัดแล้วอ่ะมันเหมือนหมึกย่างอ่ะมันมีความหอมหมึกดีมากเลยอ่ะเด้งสู้มากไปครับเส้นหอมมากขี้เมาแล้วทำเมนูนี้คุณป้าคือเขาผัดนานอยู่นะก่อนจะขึ้นมาได้ก็คือผัดจนเหมือนน้ำมันมันแห้งไปหมดเลยอ่ะไม่นิ่มไม่แฉะเกินไปกำลังกลางๆอร่อยมากแต่ว่าถ้าถามให้เลือกหมึกกับกุ้งนี่เลือกหมึกอร่อยมากและนี่คือป้าเขาใส่เครื่องปรุงด้วยบางร้านคือไม่ใส่ใส่แล้วมันกลมกล่อมหิวแอะดูออกอร่อยด้วยแบบดีอ่ะถ้าเยอะแล้วก็อร่อยเข้มข้นนะไม่เหลืออีกสองกล่องขอหน่อยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหนักว่ะหนักเหรอหนักใช่ออกแล้วเห็นบอนเน่ถือมาคิดว่าไม่หนักมันมาเป็นแบบเต็มๆอ่ะใส่จุกๆเลยโอ้โหเนี่ยๆดูหนวดนั้นดิห้ามใครแย่ง ห้ามเลยขอดูพันก่อนมาโอ้ยดูหนวดดิทุกคนขออนุญาตใช้มือวันล้างมือละดูดิโอ้ยใหญ่มากกรอบมากtexture ของตัวหมึกอ่ะมันดีถ้ามีแบบไข่หมึกด้วยนะแต่เขาคงขายราคานี้ไม่ได้เนาะถ้ามีไข่หมึกขายแพงกว่าถ้าเทียบรสชาติแล้วมาม่าเวิร์กมากมาม่าเด็ดแนะนำให้สั่งมันครบรสอ่ะกะเพรามันออกแบบเผ็ดเผ็ดนำหน่อยแต่มาม่ากลมกล่อมลงตัวมีทั้งแบบความหวานหวานน้ำตาลปลายปลายลิ้นแล้วก็ความเค็มเครื่องปรุงมาม่าเนอะแล้วก็มีความเผ็ดของพริกป้ามันดูเข้ากันหมดเลยอะที่กินมานะตอนนี้แบบให้มาม่าที่1ตอนแรกว่าจะไม่สั่งแล้วตอนแรกแบบเห็นว่ากะเพราเด็ดอะไรอย่างงี้เมนูไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นกุ้งหมึกหมูกรอบเนอะใช่มั้ยไม่ค่อยเห็นไก่ไม่ค่อยเห็นหมูไม่มีไม่หรอกอย่างคุณป้าเขาทำไข่หม้อไว้เลยอะผัดไข่หม้อเอาจริงๆตอนนี้คือถ้ามาแล้วแบบไม่อยากคอยนานอ่ะสั่งไว้ก่อนถามคุณป้าเลยว่าอะไรเหลือหูขนแหนงหมูกรอบ60บาทเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วขนแหนงเขาดูสดมากเลยนะดูดิคือตอนนี้ความลำบากคือมันไม่รู้จะตัดท่าไหนไว้ทุกคนถ้าสมมติแบบ
กินแบบเต็มที่อ่ะโต๊ะเละเบาะพี่บอลเละแน่เนี่ยมันก็แบบเก่งๆกลางๆนิดนึงอ่ะในรถอ่ะถ้ามันเป็นร้านอื่นอ่ะก็กินง่ายร้านนี้คือเยอะมากมันเยอะจนแบบพร้อมไหลอ่ะพร้อมหล่นอ่ะคุณป้าเขาไม่ได้ให้เพราะว่าเรามาถ่ายรีวิวให้เขาด้วยคือเขาให้แบบนี้อยู่แล้วเขาขายแบบนี้ขายแบบนี้อยู่แล้วขายมานานแล้วด้วยรสชาติดีมากขนังดีผัดแบบเห็นความแบบมันๆอย่างนี้ป่ะอร่อยมากเลยแล้วก็หมูกรอบก็แบบลงตัวดีแต่ว่าถ้าถามว่าบนชอบหมูกรอบเท็กเจอร์แบบนี้ไหมมันเฉยๆสรุปจะเอาไหมรวมไหมจะเอา CP 2ไหมทุกคนถ้าเอาคอมเมนต์มาบอกนะจะได้หาร้านรสชาติอันนี้ดีแบบไม่รู้นะลิ้นของเราไม่เหมือนกันอะมันว่ากลมกล่อมกว่ากะเพราใช่ไหมมีความรู้สึกเลยอะเพราะตอนที่ป้าผัดคือแบบโคตรน่ากินใช่ขนังเนื้อสดมากคำอย่างละคำสองคำแบบสี่กล่องก็เอาเรื่องอยู่นะอิ่มอยู่นะเพราะบอลอุ้ยแต่บอลกินเกินสองคำไอมาม่าเนี่ยไปเยอะมากเลยแต่ว่ายังแรกก็เยอะแต่ว่ายังไม่อิ่มทุกคนเดี๋ยวบอลไปกินต่อขอแบบไปคลิปแป๊บไม่ใช่แค่บอลนะแบบที่ต้องกินทีมกินให้ทีมกินก็หิวอะใช่แต่บอลจะไปกินมาม่าแย่งกับพี่ทีมอร่อยมากจริงมาม่าดีผัดแบบลงตัวมากซึ่งเอาจริงถ้าเทียบราคาคุณภาพแล้วก็ปริมาณบอลรู้สึกว่าคุ้มค่านะกับการขับรถมาขนาดนี้แล้วก็คุณป้าน่ารักมากๆให้เยอะมากๆด้วยทุกเมนูเลยแล้วก็คิดราคาเท่านี้มาตั้งนานแล้วแล้วแบบอยากสั่งอะไรก็คือสั่งได้นอกเหนือจากนี้ก็ได้แต่ว่าบอลลองสั่งแบบอะไรที่แบบใหม่ๆให้ดูเผื่อใครแบบอยากกินตามก็ปักหมุดป้าเล็กอาหารตามสั่งข้าวบึ้มได้เลยแต่ว่าอีกสักพักวันว่าเขาน่าจะเปลี่ยนคือตอนนี้เหมือนเขาเปลี่ยนชื่อไปเป็นป้าเล็ก TikTok ดาว TikTok อ่ะแต่ป้าเล็กไม่เล่น TikTok นะนั่นแหละก็ปักหมุดก็เจอเลยทางเข้าอาจจะเข้ายากนิดนึงถ้าสมมติใครไม่อยากรอนานก็โทรมาสั่งป้าไว้ก่อนเลยป้าเขาแบบรับโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยก็บอกเวลาไปว่าจะเข้ามารับกี่โมงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่สะดวกในการนั่งกินที่ร้านครับก็คลิปนี้นะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหมูกรอบ EP 2เจอกันแน่คุณป้าไม่แก่เรามาดูทีมงานนะครับโจมตีคุณป้าหรือเปล่าขออะไรโอ้โหน่ากินจ้ะไข่เจียวให้3ฟองไข่เจียว3ฟองแล้วกุ้งอีกอ่ะไม่เอาช้อนป้าเขาเน้นเป็นแบบแล้วมึงก็โยนไปกรอบๆนึกออกป่ะขอช้อนเลยดินั่นมันจอดให้กูดูไข่ก่อนพูดอะไรเนี่ยเป็นไงดีจะอร่อยมากเลยจริงหรอไม่มีน้ำมันไม่มีไข่ไม่มีน้ำมันไข่พี่แอบมันข้าวแต่ผัดมาม่าเป็นไงบ้างผัดมาม่าว่าป้าต้มเส้นดีมากเลยอ่ะใช่ป่ะเขาเอาไปผัดแล้วยังไม่อืดเลยอ่ะจริงเขาต้มผักไปด้วยนะดีมากเลยแบบบางคนแบบว่าไม่ชอบกินผักที่มันแบบเหม็นเขียวหรือว่าแบบยังไม่ค่อยสุกเยี่ยมบอกแล้วนะนี่พี่ทิงเป็นคนทำอาหารด้วยพี่บอกเยี่ยมก็คือแสดงว่าอร่อยจริงทุกคนขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแชร์กันละหนึ่ง